ส่วนข่าวนี้นะคะก็ทำเอาชาวเน็ตหลายคนเนี่ยสวมบทบาทโคนันตามขุดกันใหญ่เลยนะคะเพราะว่ามีข่าวเมาส์ออกมาค่ะว่าน็อตวิสรุตสามีของชมพู่อารยาเนี่ยมีมือที่3นะคะแล้วหวยก็นำไปออกที่แทนธนัชชาค่ะเล็กบ้านใหญ่เนี่ยยังได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งสาวแทนธนัชชากำลังถูกจับตามองค่ะจนล่าสุดยอดฟอลโล่ก็พุ่งไปแตะ 300,000 แล้วเรียบร้อยโดยประเด็นนี้เริ่มจากชาวเน็ตเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะคะที่เห็นว่าน็อตไปกดไลค์รูปเกือบทุกรูปของสาวแทนแล้วก็ยังมีรูปที่เคยร่วมโต๊ะทานข้าวด้วยกันอีกค่ะก่อนที่ต่อมาได้มีแอคเคาท์ TikTok รายหนึ่งนะคะออกมาชี้แจงดราม่าดังกล่าวบอกว่าน็อตเนี่ยกดไลค์ในฐานะที่อีกฝ่ายเป็นลูกน้องเท่านั้นรวมทั้งกดไลค์ให้ลูกน้องทุกคนไม่ใช่เฉพาะสาวแทนค่ะส่วนภาพดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการรวมเทรนเนอร์ในยิมแล้วก็มีผู้ร่วมโต๊ะอีกหลายคนเลยค่ะล่าสุดแทนธนชาเคลื่อนไหวคอมเมนต์ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะพร้อมอัปเดต IG Story ทำขนมเหมือนทุกทีที่เธอเคยทำค่ะ